ระบาดไอ้ส้มฉุนให้98เฮทั่วหน้าชาวบ้านแห่แก้บนสาวถูก13งวดติดสำหรับวันนี้ชาวบ้านแต่ละคนได้มาแก้บนโดยการถวายน้ำแดงขนมขบเคี้ยวพวงมาลัยเป็นชุดแก้บนจำนวน99ชุดพร้อมนำสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวหมายเลข98ของแต่ละคนถือมาด้วยซึ่งเลข98นั้นเป็นเลขที่ได้มาจากการจุดประทัดแก้บนของชาวบ้านหลังถูกหวยเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาภายหลังจากแก้บนเสร็จก็ไม่พลาดที่จะจุดประทัดแก้บนจำนวน 10,000 นัดได้เลขปลายประทัด34และ498ด้านนางสายฝนฤทธิ์เรืองเดชเล่าว่าวันนี้ชาวบ้านในชุมชนนัดมารวมตัวกันเพื่อแก้บนหลังถูกรางวัลทั่วหน้ารวมๆแล้วไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทเพราะคนที่ถูกรางวัลแต่ยังไม่มาแก้บนก็มีอีกเยอะส่วนตัวถูกงวดนี้รวมแล้วเป็นงวดที่13ติดต่อกันเชื่อว่าเป็นเพราะไอ้ส้มฉุนที่ให้โชคตนมาทุกงวดเพราะเลขก็ได้จากที่นี่ตลอดแต่ก็อยู่ที่ความเชื่อของแต่ละคนของแบบนี้บังคับกันไม่ได้หากไม่ได้ศรัทธายินดีด้วยนะคะ อาการตาชาญหลังบอกเลขที่น้องชมพู่ให้ไม่ถูกภาพดังกล่าวล่าสุดลุงพลนั้นได้ไปซื้อลอตเตอรี่หน้าบ้านลุงพลโดยเลขที่ซื้อนั่นคือ41โดยตะโกนดังลั่นว่าเลขนี้นั้นน้องชมพู่มาเข้าฝันบอกแม่สาวิตรีและเข้ามากอดและบอกให้ซื้อเลข41ภาพในคลิปภาพในคลิปล่าสุดนั้นหลังรางวัลออกครบตาชาญถึงกับยิ้มอ่อนซึ่งเลขที่ซื้อไว้ไม่ถูกเลยสักใบและยังไม่มีการพูดถึงวันที่ตะโกนบอกเลขแต่อย่างใดเลยนั่นเองภาพดังกล่าวเรียบเรียงสยามนิวส์คุณตา73นั่งตัวสั่นบุตรสาวตกใจรีบวิ่งมาดูที่แท้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1รับทรัพย์ปึกโตโดยนายเลิศผู้โชคดีเปิดเผยว่าวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีแม่ค้าลอตเตอรี่มาขายที่ตลาดนัดในหมู่บ้านตนเห็นว่าเลขสวยดีมีเลข9เยอะไม่เคยเห็นและมันเหลืออยู่ใบเดียวจึงซื้อเก็บไว้ไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่าจะถูกรางวัลที่1ส่วนเงินรางวัลที่ได้นั้นตั้งใจจะนำเงินไปใช้หนี้ธ.ก.ส.และใช้หนี้ให้กับบุตรทุกคนส่วนหนึ่งก็จะเอามาสร้างบ้านด้านนางสาวสุธาทินีมูลจันดาอายุ36ปีบุตรสาวเปิดเผยว่าปกติพ่อจะมาอยู่ด้วยเพราะพ่ออายุมากแล้วอยากให้พ่อมาอยู่ใกล้ๆจะได้ดูแลได้สะดวกแต่เมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาพ่ออยากกลับบ้านที่นอกเมืองและเพิ่งกลับมาเมื่อไม่นานนี้ตอนเลขออกตนไม่อยู่บ้านมีคนโทรมาบอกว่าพ่อถูกรางวัลที่1ซึ่งตนเก่งงงอยู่ว่าจริงหรือเปล่าพอกลับมาบ้านก็เห็นพ่อนั่งตัวสั่นตนตกใจนึกว่าพ่อไม่สบายจึงรีบมาดูพ่อก็บอกว่าพ่อถูกรางวัลที่1ตนจึงนำลอตเตอรี่ของพ่อมาตรวจดูปรากฏว่าถูกจริงๆซึ่งครอบครัวตั้งใจว่าจะไม่ไปโรงพักและไม่บอกให้ใครรู้แต่เพียงไม่นานมีคนรู้เยอะมากขึ้นตนจึงตัดสินใจพาพ่อไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่สภ.เมืองอำนาจเจริญยังหนักกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนพื้นที่สีแดงระวังอันตรายน้ำป่าน้ำท่วมฉับพลันในภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ส่วนพายุระดับ5ไต้ฝุ่นไมซักบริเวณทะเลจีนตะวันออกคาดว่าจะเคลื่อนตัวไปยังประเทศเกาหลีในช่วงวันที่2ถึง3กันยายน
2563โดยพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่สุโขทัยตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรีอุณหภูมิต่ำสุด23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทรานครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ลุงพลรับงานเดินแบบอุ๊บมั่นใจทำได้ดีมีแววรุ่งภาพจากทุกโต๊ะข่าวโดยพี่อุ๊บเดินทางมาเพื่อฝึกสอนลุงพลและป้าแตนให้เดินแบบเนื่องจากพี่อุ๊บจัดคิวงานลุงพลให้ไปเดินแบบที่งานการกุศลเดินแฟชั่นโชว์ช่วยน้องสุนัขน้องแมวปุ๊บแฟชั่นโชว์ for dog and cat ครั้งที่4จัดที่ตะวันนาพลาซ่าบางกะปิครูชาไทยเริ่มฝึกสอนให้ป้าแตนก่อนเป็นการเดินแบบโอเวอร์ไลน์
คือเดินให้เกินความเป็นจริงสไตล์ผู้หญิงส่วนลุงพลเดินแบบออนไลน์เป็นการเดินตรงๆจากนั้นก็มีการสอนเทคนิคกลับตัวการโพสต์ซึ่งพี่อุ๊บวิริยะร่วมสอนด้วยและลุงพลก็สามารถทำได้ดีหลังการสอนครูชาไทยพี่อุ๊บได้ให้ลุงพลป้าแตนลองเดินตามที่สอนซึ่งลุงพลเรียนรู้ค่อนข้างไวส่วนป้าแตนยังมีอาการเกรงๆอยู่บ้างเล็กน้อยภาพจากทุบโต๊ะข่าวหลังการเดินแบบเสร็จพี่อุ๊บได้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าตนตั้งใจเดินทางมาเพื่อเชิญลุงพลไปเดินแบบที่กทม.ตามที่เคยบอกไว้ในวันที่6กันยายน63วันนี้จึงพาครูสอนเดินแบบมาสอนเดินให้กับลุงพลป้าแตนโดยเฉพาะและครูชาไทยเป็นคนอีสานมาเพื่อสอนให้เข้าใจง่ายลุงพลป้าแตนบอลโทบีสำหรับมือใหม่ตนเองมองว่าเรียนรู้เร็วและไปได้ดีส่วนตัวมาทำตามสัญญาคือตนไม่ได้เอาเงินมาให้แต่เอางานมาให้อีกอย่างตนคุยกับหมอปลามาเบื้องต้นว่าอาจจะเข้ามาช่วยเหลือลุงพลในการดูงานโดยที่ตนไม่ได้เอาอะไรจากลุงพลเพียงเข้ามาช่วยเหลือเพื่อให้ลุงพลไม่ถูกคนมาฉวยโอกาสหรือหลอกลวงบางคนเข้ามาเอาเปรียบตนก็เป็นห่วงชื่ออุ๊บวิริยะจะเป็นยันกันให้ตนติดตามข่าวมองว่าลุงพลเป็นคนดีอาจจะเจอวิบากกรรมภาพจากทุบโต๊ะข่าวส่วนวันนี้ตนก็เตรียมชุดมาร่วมงานเตางอยด้วยเชื่อว่างานนี้ต้องมีน้ำตาสนุกเพราะคนคนหนึ่งได้ขึ้นคอนเสิร์ตกับนักร้องระดับประเทศลุงพลป้าแตนหลังการซ้อมระบุว่าตนก็ตกลงในการรับงานนี้โดยป้าแตนก็ถูกเชิญด้วยซึ่งหากเป็นแบบนี้ได้ทุกงานจะดีมากเพราะจะได้เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันภาพจากทุกโต๊ะข่าวครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในชีวิตในการฝึกเดินแบบถือว่าค่อนข้างยากซึ่งต้องพัฒนาต่อตนอาจจะยิ้มได้ไม่มากเพราะคดีต่างๆยังไม่คลี่คลายก็อาจจะทำให้ใจตนยังยิ้มไม่ได้มากส่วนป้าแตนระบุว่าตนต้องฝึกอีกมากปกติเดินตามแถวสวนยังไม่เคยทำความมั่นใจอาจจะยังไม่มีซึ่งคิดว่าเหลือเวลาอีกไม่มากเดี๋ยวลุงพลจะฝึกซ้อมให้ลุงพลบอกว่าฐานรากป้าแตนไม่ค่อยดีภาพจากทุบโต๊ะข่าวด้านครูชาไทยระบุว่าตนก็เอาเทคนิคพื้นฐานการเดินแบบการเตรียมตัวก่อนเดินแบบการจัดระเบียบร่างกายการเดินการหมุนตัวเป็นพื้นฐานง่ายๆมาสอนซึ่งที่รู้สึกภูมิใจคือในเวลาสอนที่ไม่มากลุงพลป้าแตนสามารถทำได้ในระดับที่ดีเพราะคนไม่มีพื้นฐานเลยปกติต้องใช้เวลาค่อนข้างยากแต่ทั้งสองคนถือว่าเข้าใจเร็วมากอาจจะมีการปรับเรื่องการยิ้มบ้างคลิปขอบคุณทุกโต๊ะข่าว